ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับนี่คือโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU Ryzen 9 5900นะครับแล้วก็ไม่ใช่5900ที่เป็นแบบประหยัดพลังงานเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับเขาให้เป็น CPU ที่เป็นรหัส HX นะครับผมและบอกได้เลยว่านี่คือโน้ตบุ๊ก Asus ZenBook 14นะครับที่มาในราคาค่าตัวเพียงแค่ 33,990 บาทฟังไม่ผิดครับ Ryzen 9ราคานี้จริงๆก็สำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสายทำงานสักหนึ่งเครื่องนะครับที่ต้องการเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพ CPU แรงๆนะครับแต่ก็ยังคงต้องการโน้ตบุ๊กที่เป็นน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเรื่องของการ์ดจอเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าไม่ได้เอาไปเล่นเกมนะครับขอการ์ดจอออน CPU ธรรมดาอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับวันนี้ Asus ครับเขาได้เปิดตัวโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดครับ กับเจ้าASUS ZenBook 14นิ้วนะครับผมเครื่องนี้ก็จะเป็นในรหัส UM425 นะครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของ CPU ครั้งแรกที่ผมได้ยินนะครับเขาโทรมาหาผมบอกว่าจะส่งโน้ตบุ๊กมาให้ผมรีวิว1เครื่องเนี่ยเขาบอกมันเป็นตัว Ryzen 9นะครับที่เป็นรหัส HX ด้วยแล้วก็ได้เป็นโน้ตบุ๊กบางเบาน้ำหนักเครื่องตัวนี้นะครับแค่ 1.3 กิโลเนี่ยผมยังคิดว่าเครื่องนี้ต้องมีราคา 40,000 กลางๆ 40,000 ต้นๆนะครับแต่พอเขาบอกราคามาว่าเครื่องนี้เนี่ยมันไม่แพงขนาดนั้นนะมันแค่ 33,990 บาทผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้ราคามันถูกมากๆนะครับ wow. แล้วก็ได้ประสิทธิภาพได้เรื่องของความแรงเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มมากซึ่งมันไม่ได้มีดีแค่ในส่วนของ CPU นะครับตัวแรมของเขาเนี่ยเขาให้แรมมาถึงแบบ 6GB เลยนะครับแล้วก็เป็นบัสแบบสูงมากพร้อมกับในส่วนของตัว SSD ที่เขาให้มาเป็นแบบ 512GB M.2 นะครับเครื่องนี้ก็เรียกว่าแรงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ CPU ก็ดีแรมก็ดี SSD ก็ดีนะครับคือซื้อมาทีเดียวจบพร้อมใช้งานไม่ต้องไปอัปเกรดแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอื่นๆกันดีกว่านอกจากไฮไลท์จุดเด่นนะครับก็ในส่วนของหน้าจอนะครับแน่นอนว่าเขาชื่อว่าตัว ZenBook 14เนี่ยตัวหน้าจอของเขานะครับเป็นหน้าจอไซส์14นิ้วครับแต่ว่าความเจ๋งของเขาเนี่ยนอกจากขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเขาจะมีในเรื่องของตัวบอดี้เรียกว่าอะไรนะพื้นที่ในการมองเห็นเนี่ยกับตัวพื้นที่ของหน้าจอเนี่ยครับมีสูงถึง 90% wow. นะใช้คำว่า 90% เลยก็คือเขาใช้พื้นที่ทำให้ขอบเนี่ยค่อนข้างบางมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านบนตรงนี้ครับเขาจะมีตัวกล้องเว็บแคมครับอยู่มาให้ตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีตัวกล้องเว็บแคมมีตัวไมโครโฟนอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่พร้อมจะทำงานแล้วก็พร้อมที่จะwork from home หรือว่าจะใช้พวกโปรแกรม Zoom อะไรต่างๆในการพูดคุยเนี่ยคือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ตัวจบจริงๆนะครับแต่ที่สำคัญครับหน้าจอของเขาเนี่ยโดยปกติเนี่ยถ้าสมมติเราเจอแบบสเปค CPU สูงแรมให้มาเยอะ SSD ก็มาดีแต่ขายราคาถูกเนี่ยจะโดนลดทอนในส่วนของตัวสเปคหน้าจอลงไปใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าจอตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเขาให้ค่าสีของเขานะครับ 100% sRGB ก็เรียกได้ว่าเรื่องของสีสันหน้าจอยังคงตรงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีตรงสเปคแรงโอ้โหฟังก์ชันทุกอย่างมาครบมากผมก็แอบตกใจเหมือนกันนะแล้วก็ในเรื่องของความสว่างของหน้าจอโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่400นิตด้วยกันถือว่าเป็นความสว่างที่ค่อนข้างสว่างมากๆแล้วก็ในเรื่องของการมองเห็นนะครับเช่นมุมมองแบบตอนนี้ผมนั่งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลองบิดซ้ายบิดขวาอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าสามารถมองเห็นได้ถึงแบบ178องศาซึ่งตอนนี้ผมมองเนี่ยก็ยังพอเห็นตรงนี้อยู่นะครับลางๆเลือนๆอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ถ้าสมมติอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมเห็นเต็มทั้งหน้าจอเลยนะครับถือว่าทำออกมาเนี่ยได้เป็นค่อนข้างดีนะถ้ามองผ่านกล้องกล้องก็จะเห็นชัดใช่ไหมครับพอผมเอียงฟ้าตอนนี้กล้องก็ยังพอมองเห็นอยู่นะครับถ้าสมมติผมเปิดแสงสว่างเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เชื่อได้ว่าน่าจะมองเห็นชัดเลยเห็นไหมครับคือเรื่องของหน้าจอเนี่ยมิติการมองเห็นต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ฝาหลังครับนี่คือเซนบุ๊กนะครับไม่ใช่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเขาจะเน้นในเรื่องของความหรูหราเน้นในเรื่องของความพรีเมียมเพราะว่าตัวนี้ครับเขาจะมีการใช้เป็นลายอลูมิเนียมปัดเซียนแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นแบบปัดตรงนะถ้าดูที่ตัวโลโก้ Asus นะครับแล้วลองหมุนอย่างนี้ครับคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนกับนะมันจะเป็นแสงแบบส่องออกมาจากตัวโลโก้ Asus หมุนเป็นวงกลมแฟบไปแฟบมานะครับเพราะว่าเขาทำเป็นลายปัดเซียนตรงโลโก้ Asus นะครับอารมณ์เหมือนกับเริ่มเครื่องตรงนี้แล้วก็หมุน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 ปั่นออกไปทำให้ได้มิติต่างๆเนี่ยที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิมมิกเล็กๆอีกหนึ่งอย่างของเจ้า Asus ZenBook ในเรื่องของความพรีเมียมในเรื่องของดีไซน์นั่นเองครับและในส่วนของเรื่องการใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีตัวภาษาไทยมาให้เรียบร้อยเรียกว่าพร้อมที่จะใช้งานเลย
ยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของไฟคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีไฟ LED backlight สีขาวนะครับก็สามารถพิมพ์ใช้งานตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับตัวคีย์บอร์ดจะไม่มีในส่วนของตัวนัมแพดแต่จุดเด่นของคีย์บอร์ดเครื่องนี้นะครับคือตัวปุ่มของเขาเนี่ยจะให้มาเป็นปุ่มขนาดใหญ่ตามไซส์ปกติไม่ได้ว่าโดนเฉือนจนเล็กลงไปทำให้กดพิมพ์ยากอะไรต่างๆนะครับเลเยอร์การวางนิ้วเนี่ยเรียกว่ายังคงวางพิมพ์ได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเรื่องของฟังก์ชันปุ่ม FN นะครับก็มีฟังก์ชันที่ต้องใช้งานตามปกติเลยไม่ว่าจะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงลดแสงหน้าจออะไรต่างๆมีมาให้ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มลูกศรขึ้นลงเนี่ยเขาจะรวมอยู่ทางด้านบนนะครับทำให้ด้านล่างเนี่ยดูคลีนสะอาดตามากนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเรามาดูรายละเอียดของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้บอกก่อนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ซื้อทีเดียวจบไม่ต้องอัปเกรดจริงๆนะครับนอกจากในส่วนของ CPU ที่เป็น AMD Ryzen 9 5900HXตัวท็อปแล้วนะครับการ์ดจอก็ให้เป็นของ Radeon Graphic Card นะครับแต่ที่สำคัญครับคุณเห็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไหมครับนี่คือสติ๊กเกอร์ Windows ที่เขาแถมตัว Microsoft Office Home and Student ให้นะครับก็สำหรับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้แถมแบบว่าใช้งานฟรี1ปีใช้งานฟรี2ปีนะครับแต่ปราบใดที่คุณยังใช้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้อยู่นะครับเขาจะใช้งาน Microsoft Office ได้ฟรีแบบถาวรจนกว่าเครื่องจะพังกันเลยทีเดียวอันนี้คือว่า Whoa. เป็นจุดเด่นมากๆเพราะสมมติแบบเรียกว่าใครเป็นสายทำงานจริงๆโปรแกรมพวกนี้ต้องใช้งานตลอดเวลาอันนี้เขามีให้อุ่นใจนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว Asus Perfect Warranty นะครับก็รองรับในเรื่องของการเคลมต่างๆมี Perfect Warranty ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสบายใจหายห่วงนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ครับมีการสกรีนตัว Sound by Harman Kardon นะครับผมก็เรื่องของระบบเสียงเนี่ยจัดเต็มมากนะครับผมมีในเรื่องของอะไรนะพัดลมระบายความร้อนตัวนี้เป็นพัดลมระบบคู่เลยนะครับไม่ธรรมดานะให้พัดลมแบบ2ตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็มีตัว Wi-Fi Master มาให้มีในเรื่องของ Face Login นะครับ Fast Face Login ก็คือกล้องเว็บแคมของด้านของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่2หน้านะสามารถใช้เป็นการสแกนใบหน้าแล้วก็ปลดล็อกพาสเวิร์ดเข้าไปใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผ่านในเรื่องของ Military Grade ก็คือวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยจะออกแบบมาแข็งแรงมากกว่าปกตินะครับ Low Blue Light นะครับผมก็ช่วยลดแสงสีฟ้าแล้วก็ถนอมสายตาลดการกระพริบอะไรต่างๆนะครับของตัวหน้าจอด้วยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับเขาบอกว่าเขามีตัวใหม่ที่เป็นแบบ AI Noise Cancelling นะครับผมก็ข้อดีของเรื่องไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยจะเป็นเวลาเราสนทนาอะไรต่างๆแล้วบ้านเราไม่ได้เงียบไงเขาก็สามารถตัดเสียงหมาเห่าได้ตัดเสียงแมวร้องหรือตัดเสียงคนรอบข้างอะไรต่างๆเนี่ยออกไปได้นะครับ Whoa. ทำให้เราได้รับยินตัวไมโครโฟนที่ชัดเจนคู่สนทนาเราก็จะไม่หงุดหงิดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่ออันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นจุดเด่นแล้วก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของโน้ตบุ๊กตัวเซนบุ๊กเลยนะครับเพราะว่าพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยยังคงมีพอร์ตใหญ่มาให้ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝั่งนี้แล้วกันเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับก็จะมีในรูตัวที่เป็นรูเสียบแจ็ค 3.5 มิลนะครับที่เป็นหูฟังไมโครโฟนนะครับผมแล้วก็จะมีช่องที่เอาไว้อ่านตัว micro SD card นะครับmicro SD card ยังคงมีให้และที่สำคัญครับโน้ตบุ๊กบางแต่ยังคงยัดตัวพอร์ต USB Type A มาให้นะทำให้เวลาเราอยากจะใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยลืมพกอะแดปเตอร์ฮับแปลงบ้างแหละอะไรต่างๆก็ยังเสียบใช้งานได้อยู่ดีนะครับไว้สำหรับฉุกเฉินส่วนฝั่งขวามือครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ถือว่าอาจจะเหมาะสมกับอาจารย์หลายๆท่านหรือหลายๆคนที่ต้องไปพรีเซนต์งานแล้วชอบขี้ลืมพกตัวอะแดปเตอร์แปลงครับเพราะว่าฝั่งนี้ครับเขาจะมีในส่วนของตัวพอร์ตที่เป็น HDMI แบบ Full Size นะครับอันนี้คือจุดเด่นเลยไม่ต้องพกอะแดปเตอร์แปลงปกติต้องเป็น Type C หรือ Display Port อะไรต่างๆมินิต้องไปแปลงไปถึงหน้างานลืมอีกนะครับตัวนี้มีครับมาให้นะครับแล้วก็2พอร์ตนี้ครับจะเป็นตัว USB Type C นะครับ2พอร์ตเลยพร้อมกับในส่วนของตัวไฟบอกสถานะการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าให้มาครบๆนะสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อเครื่องนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากด้านหลังนะครับก็เรียบๆเลยไม่มีอะไรมากมายนะครับเรามองไม่เห็นตัวสติ๊กเกอร์ Windows 10ไม่ต้องตกใจนะครับเขายังคงมีแถมตัว Windows 10ของแท้มาให้ใครที่ซื้อเครื่องนี้คือได้ทั้ง Windows แท้ได้ทั้ง Microsoft แท้ไม่ต้องไปลงโปรแกรมเถื่อนอัปเดตได้ตลอดอายุการใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะเครื่องและลองดูภายในว่าถ้าเกิดในอนาคตอยากจะอัปเกรดหรือว่ามันมีอะไรต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเปิดฝาออกมานะครับเราก็จะเห็นกับอุปกรณ์ภายในเลยนะครับอย่างแรกเราจะเห็นพัดลมจำนวน2ตัวด้วยกันนะครับนี่ก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันเป็นก้อนเลยนะครับเพื่อในการระบายความร้อนนะครับฮีทไปเขาจะมีทั้งหมด2เส้นด้วยกันนะครับพร้อมกับในส่วนของตัว M.2 ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัว Thermal Pad ที่เอาไว้ช่วยระบายความร้อนได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเขาไม่มีช่องอัปเกรด M.2 เพิ่มใครอยากได้ความจุเพิ่มอาจจะต้องถอดตัวเก่าและใส่แบบ2เท1เทเข้าไปแทนเพื่อที่จะให้ความจุเครื่องนี้มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับและก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเขาจะอยู่ที่63Wh ด้วยกันนะครับผมก็สามารถใช้งานเนี่ยได้ยาวนานสูงสุดประมาณ15ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีก1จุดเด่นก็คือชาร์จเพียงแค่49นาทีนะครับจากแบตหมดเนี่ย
จะมีแบตเตอรี่เพียงพอต่อการใช้งานประมาณ 60% เลยทีเดียวนะครับก็คือถ้าตีกลมๆชาร์จ1ชั่วโมงอ่ะคุณสามารถใช้งานได้ประมาณ8ชั่วโมงหรือใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆนะเสียบชาร์จ1ชั่วโมงลุกออกจากบ้านไปเนี่ยเหลือตื่นเช้ามาเสียบปุ๊บไปอาบน้ำกินข้าวออกนอกบ้านก็ยังทำงานได้นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีลำโพงทั้งหมด2ตัวด้วยกันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงจากบายฮามาการ์ดอนนะครับผมก็มิติเสียงเนี่ยเดี๋ยวไว้รอไปฟังกันดูนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบใช้งานจริงๆดีกว่าเพราะเครื่องนี้นะครับเขาบอกเลยสามารถเปิดโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยหลากหลายได้แบบลื่นๆสบายๆนะครับด้วยประสิทธิภาพของ CPU ก็ดีนะครับสมมติเนี่ยผมลองเปิดตัว YouTube นะครับผมลองเปิด Facebook ลองเปิดหลายแท็บลองเช็คเมลลองเล่นเน็ตลองเปิดโปรแกรมลองเปิดนู้นนี้นั้นเนี่ยติดต่อกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเนี่ยอย่างตามภาพตอนนี้เลยคือไม่มีอาการสะดุดไม่มีอาการค้างนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัว SSD ก็คือให้มันจบแล้วดังนั้นไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะเมื่อกี้เห็นไปแล้วลองใช้งานแบบหลายๆอย่างแบบ Multitask เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูคะแนนผลการทดสอบ Benchmark ลองทดสอบการใช้งานจริงดูว่าเจ้า Asus ZenBook 14เครื่องนี้เนี่ยราคา 30,000 กว่าบาทมันจะโหดแค่ไหนไปชมกันดีกว่าครับก็ลองมาดูในส่วนสเปคเครื่องนี้กันก่อนเลยนะครับ 33,990 บาทได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยได้ไรเส้น95900HX นะครับจริงๆเนี่ย HX กับ HS เนี่ยผมพูดตามตรง performance ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับผมก็ตัวนี้ได้เป็นแบบ8คอร์16เทรดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรมครับที่บอกไปคือเป็น16กิกเลยแต่ข้อดีของเขาเนี่ยจะเป็นตัวบัสแรมครับที่สูงถึง 4,266 นะครับ CL อาจจะสูงนิดนึงแต่เรียกว่าได้เป็นแบบ dual channel 16กิกไม่ต้องอัปเกรดแล้วทีเดียวจบนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอครับเป็น AMD Radeon Graphic Card นะครับของทาง Asus นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัว benchmark นะครับตัวนี้ single trade เนี่ยได้คะแนนที่594.7 multi trade เนี่ยอยู่ที่ 5,561.3 จริงๆ multi trade เนี่ยควรต้องได้เกือบ 6,000 แต่ด้วยบอดี้ด้วยอะไรต่างๆผมก็มองว่าโอเคอยู่นะ 5,500 5,600 เนี่ยลองเทสใหม่ก็เกือบ 5,700 เทสใหม่คะแนนขึ้นมาเยอะนะครับก็จะแกว่งๆอยู่ในช่วงประมาณนี้ก็ถือว่า performance เท่านี้สูงแล้วนะครับแล้วก็อย่างโปรแกรมตัว Kristen Dismark นะครับผมเทส SSD เครื่องนี้เนี่ยก็ให้ SSD read ถึง 2,300 write ถึง 1,353 นะครับแล้วก็ 4K เนี่ยอยู่ที่48ด้วยกันในส่วนของ CDBench R20 ครับได้คะแนนที่ 4,265 แต้มถือว่าค่อนข้างสูงมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูโปรแกรมอย่างเช่นตัว 3D Mark 5 Style นะครับตัวนี้เนี่ยได้คะแนนที่ 3,973 แต้มด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Time Spy ครับโดยตัว Time Spy เนี่ยจะได้คะแนนไปถึง 1,501 แต้มนะครับก็ได้ในส่วนของ CPU Score เนี่ยค่อนข้างโหดนะครับส่วน Graphic Score นี่ก็ต้องบอกตามตรงมันเป็นแค่ on CPU ดังนั้นก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายสำหรับในส่วนของการ์ดจอนะครับแล้วก็อย่างโปรแกรม PC Mark 10ครับผมเคยบอกไปแล้ว 4,000 เนี่ยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กกลางๆทั่วๆไป 5,000 เนี่ยถือว่าเรียกว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่ถ้าแตะ 6,000 เมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้งานระบบทั่วไปได้แรงมากนะครับซึ่งเครื่องนี้ทำไปถึง 6,260 แต้มแรงในที่นี้คือการ์ดจอแรงแรมเยอะSSD ก็เร็วนะครับเครื่องนี้ถือว่าให้คะแนนในส่วนของตรงนี้เนี่ยมาดีมากๆครับก่อนที่จะไปลองเทสเล่นเกมนะครับผมอยากจะแนะนำแอปตัวนึงครับกับ My Asus นะครับซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยเหมาะสมสำหรับยูสเซอร์มือใหม่ที่ใช้งานโน้ตบุ๊กมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตระบบนะครับเนี่ยสามารถเข้ามาอัปในหน้านี้ได้เลยนะครับการปรับแต่งเช่นโหมดการชาร์จนะครับชาร์จให้แบบความจุเต็มโหมดสมดุลหรือว่าโหมดอายุการใช้งานสูงสุดสามารถเซตได้เลยนะครับหรือว่าเรื่องของพัดลมนะครับใครบอกว่าต้องการให้ดูเงียบก็สามารถเซตได้ต้องการให้แบบทำงานปกติก็สามารถทำได้หรือว่าจะเน้นเพอร์ฟอร์มานซ์ก็เลือกเป็นโหมดสมรรถนะนะครับตัวนี้ก็จะให้เพอร์ฟอร์มานซ์ในส่วนของตัวพัดลมเนี่ยทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับเรื่องของ AI Noise Cancelling นะครับที่ผมบอกไปว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยสามารถตัดเสียงรบกวนได้เราสามารถปิดได้ถ้าสมมติคุณใช้แล้วรู้สึกว่าเสียงมันไม่ดีรำคาญตั้งปิดได้เลยนะครับหรือว่าจะตัดผ่านนะครับหรือว่าจะเลือกตามโหมดการคอนเฟอเรนซ์อะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นการนำเสนอหลายคนตอนนี้ก็เขาจะมีปรับแต่งแต่ละโหมดเนี่ยให้ไม่เหมือนกันเราสามารถปรับเลือกได้นะครับการเชื่อมต่อ AI ลำโพงอะไรต่างๆใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ปรับความอิ่มสีของหน้าจอใครที่แบบว่าต้องการให้จอดูสีสดดูอะไรต่างๆที่แบบไม่ได้สนใจว่าสีต้องเหมือนจริงอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อตัวนี้สามารถเลือกเปิดเลือกปิดได้เล่นเกมเน้นสตรีมมิ่งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ Wi-Fi Smart Connect นะครับอันนี้ก็ตั้งเปิดตั้งปิดได้หมดเลยอันนี้ถือว่าเป็นแอปดีๆอีก1ตัวแต่ฟังก์ชันที่ผมชอบมากที่สุด
ืออะไรรู้ป่ะนี่เลยครับเข้ามาที่หน้าหลักแล้วก็หน้าตัวนี้จะมีเขียนว่าการวินิจฉัยปัญหาด้วยคลิกเดียวนะครับเพียงแค่คุณคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าตัวโปรแกรม My Asus เนี่ยเขาจะทำการตรวจสอบทั้งระบบเลยไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอหน้าจอ CPU RAM Mainboard Everything นะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเขาก็จะทำการตรวจสอบแล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งสถานะนั่นเองครับโอเคนะครับหลังจากสแกนไปนะครับตอนนี้ก็มีเด้งแล้วครับว่าไม่ตรวจพบปัญหานะครับนี่ตรวจสอบล่าสุด21เดือน9 2014ก็มีบอกได้ภายใน1คลิกถ้าเรากดเข้ามาดูนะครับก็จะมีการเทสอะแดปเตอร์นี่โหอะแดปเตอร์มีการเทสหน่วยความจำ Wi-Fi Bluetooth พัดลมแบตเตอรี่อะไรต่างๆมีการทดสอบทุกค่าทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็จะมีคำแนะนำบอกว่าเราต้องควรทำอะไรต่างๆก็อันนี้ขึ้นอยู่กับว่ายูเซอร์มือใหม่อยากจะรู้ว่าอะไรมีปัญหาอะไรพังก็ใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ในการจัดการนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้เขาบอกว่ามี2คำแนะนำคือมีแนะนำให้อัปเดต Windows นะครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันมีออกมาให้อัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบ่งบอกเอาไว้นะครับเนี่ยเปิดปิดผู้ดูแลระบบได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ระหว่างที่ผมกำลังทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องนะครับผมก็เลยโหลดเกม The Sims 4ทิ้งไว้นี่เรียกว่าเครื่องนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับการทำงานแบบ multitask จริงๆนะคือ CPU มันแรงเทสนู่นเทสนี่ทำนู่นทำนี่ไปพร้อมกันได้เกมเพิ่งโหลดเสร็จสดๆร้อนๆครับเข้าเกมได้ทันทีเนื่องจากว่าตัวเครื่องตัวนี้เขาเป็น SSD ด้วยนะครับก็ทำงานได้ค่อนข้างไวเดี๋ยวผมจะเล่นแบบกดมาโหลดดูแบบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยคือปกติเราต้องเซตเครื่องก่อนใช่ไหมนี่ก็เนี่ยเข้ามาตั้งหน้าจอ full screen ถือว่าโอเคนะครับเล่น The Sims เนี่ยบอกนั่นเลยใครที่เป็นสาวๆบอกว่าทำงานที่ออฟฟิศเบื่อๆอยากจะกลับมาเล่นเกมก็ทำได้นะครับเนี่ยดูดิไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ first name last name มาไปขอติดอะไรอีกขอติดนี่ปึ๊บ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 ปฏิทานของเราต้องมีเลือกปฏิทานอีกครับชอบสีอะไรสีอะไรก็ได้นะครับนี่ครับเข้าเกมมาเสร็จเรียบร้อยหลังจากเลือกนู้นเลือกนี้เลือกนั้นนะครับก็โอ้โหนี่คือการ์ดจอ on CPU จริงๆนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเล่นได้แบบลื่นเลยใช้คำว่าลื่นเลยเนี่ยผมลากไปแบบปั๊บๆๆๆๆลื่นหมดเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าเล่น The Sims 4มันจะเล่นไหวไหมเครื่องขนาดนี้สเปคประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าเล่นได้สบายๆเนี่ยจะซูมไปดูรายละเอียดอะไรต่างๆซูมดูได้หมดเลยครับถอยออกมาอะไรต่างๆนะครับก็โอเคเลยสำหรับโน้ตบุ๊กตัว Asus ZenBook ครับWhen Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. The entire world.ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า Asus ZenBook 14เครื่องนี้ผมมองว่ากลุ่มตลาดสำหรับคนที่สนใจโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นวัยทำงานนะครับผมที่ต้องการโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูงหรือนักศึกษานะครับผมที่อาจจะเรียนเกี่ยวกับโคดดิ้งก็ได้หรือว่าโปรแกรมมิ่งก็ได้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ใช้งานการ์ดจอแต่ว่าเขาจะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพ CPU นะครับ RAM ต้องเยอะนะครับ SSD ต้องเพียงพอนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยอาจจะมีจุดอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะใส่แรมให้สามารถอัปเกรดได้แต่พอแรมเป็นแบบอัปเกรดไม่ได้เขาก็เลยใส่ตัวบัสสูงๆมาให้นั่นเองนะครับก็ตัวแรม16กิกยุคนี้ยังถือว่าคงเพียงพออยู่นะครับ M.2 ถ้าไม่พอจริงๆก็อัปเกรดได้เรื่องของความร้อนนะถึงแม้ว่าจะเป็น CPU แบบ HX ก็ตามทีเท่าที่ลองใช้งานมาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกร้อนอะไรมากมายเนื่องจากว่าทาง Asus เนี่ยเขาใส่พัดลมมาให้ถึง2ตัวแล้วนะครับดังนั้นหมดห่วงเรื่องของความร้อนใช้งานได้แบบยาวๆสบายๆนั่นเองนะครับก็ราคาวางจำหน่ายอยู่ที่ 33,990 บาทมี Perfect Warranty มี Office แท้ให้มี Windows แท้ให้ใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานที่สำคัญ Windows 11กำลังจะออกแล้วนะครับคุณสามารถอัปเกรดไปเป็น Windows 11ได้แบบฟรีด้วยก็ลองดูกันละกันครับถือว่าเป็นตัวคุ้มอีก1ตัวสำหรับสายทำงานจริงๆครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ XVT ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าไปละครับผมสวัสดีครับ